สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับที่13เดือนเมษายนแล้วนะครับก็เป็นวันสงกรานต์นะครับหรือวันปีใหม่ไทยนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกายสบายใจนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็นะครับในแคล้วคลาดนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับก็เป็นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คณะสงฆ์ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับก็ออกมาบิณฑบาตนะครับที่ช่องเม็กนะครับช่วงเช้าๆนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะครับมาซื้ออาหารข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับก็เยอะขึ้นนะครับนิดนึงนะครับอ๋อมียอดเข้ามา200บาทนะครับยังไงฝากพิมพ์แจ้งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมเมื่อวานนี้มีโอนเข้ามาก่อน100นะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็น300บาทยอดเช้านี้นะครับคุณสุพันนินนะครับกราบนมัสการครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับคุณสวัสดีคุณสวัสดีอนุโมทนาสาธุครับตอนนี้ก็ผมมีงบไว้แล้ว300บาทนะครับเช้านี้นะครับครับเราไม่ชี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับออกมาใส่บาตรด้วยนะครับในวันสงกรานต์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เน้นผลหมากรากไม้ให้บรรยากาศช่วงเช้าไม่ครับไม่ต้องโอนเข้าบัญชีหลวงตานะครับเพราะว่าผมจะซื้ออาหารให้ถวายให้เลยนะครับถ้าโอนเข้าบัญชีหลวงตาก็จะไม่ได้ผมจะไม่มีเงินไงครับเพราะว่าบางท่านนะผมจะได้บริการนะครับซื้ออาหารให้แต่ถ้าโอนเข้าบัญชีหลวงตาก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะไม่ได้รวมเข้าไปในของส่วนของผมนะครับนะครับคุณอะไรคุณสวีกหรือเปล่านะครับอ่านว่ายังไงต้องขอไปด้วยนะครับต้องออกเสียงผิดฝากซื้อดอกไม้เอาได้ครับเดี๋ยวจะซื้อดอกไม้ให้นะครับแต่ถ้าอยากร่วมใส่บาตรช่วงเช้าให้ผมซื้ออาหารให้ก็ให้โอนเข้าบัญชีที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับแต่ถ้าจะยิงตรงเข้าท่านหลวงตาก็ได้เลยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้รวมยอดให้นะครับได้หมดนะครับได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าอยากที่จะแบบไหนนะครับมียอดเข้ามา300บาทนะครับก็รบกวนพิมพ์แจ้งไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเพราะว่าผมในบัญชีเงินผมเนี่ยจะเป็นศูนย์อยู่ทุกวันนะครับ
ผมขึ้นไว้บนท็อปปิกบนหัวโพสต์ให้นะครับลองเอามือแตะดูที่ท็อปปิกกันนะครับก็จะเห็นเลขบัญชีที่ผมลงไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้อีกทีนึงก็ได้นะครับอ๋อคุณสวัสดีเพิ่มมาอีกนะครับ300เป็น500นะครับอนุโมทนาสาธุคุณสวัสดีก็นะครับโอนมาทุกเช้านะครับผมก็บริการซื้อนะครับวันนี้เงาะมาลงใหม่ๆนะครับผมก็เล็งไว้แล้วนะครับอ๋อพี่คมใส่บาท 1,000 บาทเทศกาลสงกรานต์ทำบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอนุโมทนาสาธุนะครับก็เป็น 1,600 แล้วนะครับยอดนะครับเดี๋ยวหลังจากไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อข้าวปลาอาหารให้นะครับแล้วก็ให้เป็นในตัวเลยนะครับถ้ามีส่วนที่เหลือขาดเกินยังไงก็ผมก็จะไปถวายให้ท่านหลวงตาช่วงเช้านะครับในช่วงก่อนฉันนะครับช่วงฉันเช้าก็จะไลฟ์อยู่แล้วนะครับอีกรอบนึงนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับนี่นะครับช่วงเช้าอากาศก็พอดีนะครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับอากาศสำหรับผมถือว่าพอดีนะครับมียอดเข้ามาอีก234บาทนะครับ 1,000 เมื่อกี้ 1,600 1,700 เป็น 1,800 เข้ามา30บาทด้วย 1,800 เป็น 1,900 ผมปัดให้เป็น 1,900 แล้วกันนะครับเมื่อกี้มียอดเข้ามา234และ30นะครับมันจะเป็น264ผมปัดให้เป็น100นะครับจะได้จำง่าย6789อ่ะนะครับเป็น 1,900 นะครับไหนอะไรครับพี่โอ้ผมใส่เสื้อกลับด้านแล้วครับโอ้ยขออภัยด้วยนะครับเมื่อเช้าตื่นมา 3:00 นะครับก็ด้วยความไม่ได้เปิดไฟนะครับเปิดไฟห้องน้ำไว้นี่ฮะใส่เสื้อกลับด้านนะครับโอ้ต้องขออภัยจริงๆนะครับครูบาท่านก็ทักทายกันผมก็งงอยู่ตอนแรกนะการเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งการทำบุญให้ทานเป็นมงคลอย่างยิ่งโอ้สาธุครับพี่คมครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปบ่อยๆนะครับเรื่องของพระสงฆ์นะครับที่ออกมาบิณฑบาตนะครับมันก็มีอยู่3นัยยะนะครับสำหรับเรื่องพระสงฆ์ออกบิณฑบาตผมก็ไปเช็คดูอยู่นะครับคุณกวีทุลีดินนะครับซื้อเงาะใส่บาท 1,000 ครับโอ้อนุโมทนาสาธุนะครับเป็น 2,900 แล้วนะครับแต่เมื่อกี้เห็นเข้ามา800นะครับแวบๆอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มีงบ 2,900 แล้วเข้ามาอีก200โอเคครับก็เป็น 1,900 บาทนะครับแต่ผมจัดให้เลยครับเงาะ 1,000 บาทจากคุณกวีทุลิตินนะครับอันนี้ 1,900 บาทนะครับก็การบิณฑบาตนะครับก็ตามที่ไปเช็คมานะครับถ้าเป็นประเพณีนะครับ
ของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับก็จะต้องบิณฑบาตแต่พระพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าออกโปรดนะครับอ๋อใส่บาตร200บาทนะครับคุณนกอีก200บาทนะครับคุณสวีกหรืออะไรต้องขออภัยนะครับนะครับ200นะครับเป็น600เอา300 400 500 600 700เข้ามาอีก700กับ 1,900 เป็น 2,600 นะครับตัวนี้งบประมาณนะครับก็รวมไว้ก่อน 2,600 นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คบัญชีอีกทีนึงเพราะว่าบัญชีผมจะเคลียร์เป็นศูนย์ไว้อยู่แล้วสาธุครับสาธุครับทุกท่านนะครับก็เรื่องของบิณฑบาตอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับพระพุทธเจ้าเรียกว่าโปรดนะครับนะครับบิณฑบาตอ๋อคุณชงกลหรือเปล่านะครับ800นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับ 2,600 บวกอีก800นะครับก็เป็น 3,400 นะครับโอ้ตอนนี้มียอดสำหรับซื้ออาหารนะครับถวายพระก็มี 3,400 แล้วนะครับผมก็กลัวลืมนะก็พระเจ้าก็ออกโปรดนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับนะครับโปรดยังไงนะครับก็ในส่วนของพระสงฆ์เองนะครับที่ออกบิณฑบาตส่วนหนึ่งก็นะครับเพื่อรับปัจจัย4เรียกว่ารับปัจจัย4นะครับอาหารต่างๆนะครับเพื่อดำรงชีพด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าพระสงฆ์เองนะครับหรือนักบวชเองนะครับจะไม่ได้ทำงานนะครับนะครับนักบวชจะไม่ทำงานนะครับก็เดินบิณฑบาตก็แบบไม่ได้ร้องขอนะครับแบบไม่ต้องพูดว่าขออะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งก็จะด้วยได้ลดทิฏฐิมานะตัวเองไปในตัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่สองนะครับถ้าสำหรับพระพุทธเจ้าที่บอกว่าออกโปรดก็คือถ้าบุคคลท่านไหนนะครับที่เห็นสมณะนักบวชนะครับออกมาเดินบิณฑบาตแล้วนะครับเกิดความรู้สึกนะครับอยากที่จะให้ทานหรืออยากจะสนับสนุนอยากจะอนุเคราะห์นะครับมันก็อ๋อคุณเสวกครับอ๋อใช่ครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับระดับจิตใจนะครับปรับระดับจิตใจนะครับกลายเป็นผู้ให้ไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของทานนะครับเรื่องของทานศีลภาวนานะครับเป็นผู้ให้ไปจิตใจมันก็จะสูงขึ้นหรือว่าปรับภูมิจิตณขณะนั้นนะครับก็ถือว่าที่พระพุทธเจ้าออกมาโปรดก็จะเป็นส่วนนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับในยะหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับท่านไหนนะครับที่เห็นนักบวชสมณะนะครับถ้ามีความรู้สึกไปในฝั่งอกุศลอย่างนี้ต้องให้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับจะจริงจะปลอมจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปมีการเกิดในลักษณะนั้นนะครับมันเป็นฝ่ายอกุศลนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของการขวางกั้นมรรคผลเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรามาสเรื่องของอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากครับมโนกรรมตัวนี้นะครับมียอดเข้ามานะครับแวบอนุญาตอ่านคุณสมปรารถนาในทุกสิ่ง100บาทนะครับจาก34เป็น35นะครับสามสี่เป็นสามห้านะครับสามห้าแล้วนะคุณกวีธุลีดินเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีให้ครับสักครู่นะครับก่อนส่งให้แล้วนะครับโอเคหน้าต่อ
ัสดีคุณพ่อมานิดนะครับนะครับคุณเกิดหรือเปล่านะครับ200 35 36 37 3,700 แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คในบัญชีอีกทีนึงนะครับมียอดเข้ามาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมนี่มีเฉลี่ยไว้ 3,700 ไปก่อนนะครับถ้าหากเลือกซื้ออาหารการกินแล้วถ้าเหลืออะไรยังไงก็เดี๋ยวถวายท่านหลวงตานะครับในไลฟ์ฉันเช้าให้นะครับก็พยายามจะซื้อให้เยอะที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับและจะต้องให้น้องๆมาด้วยคนหนึ่งเดี๋ยวมื้อนี้ไปเอาของให้พี่นะเด้อมันเดี๋ยวก็ยังขึ้นรถตู้กลับนําก็ได้ซื้อของเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยนะครับช่วยไปซื้ออาหารการกินถวายให้นะครับนะครับคุณวินยูชนสาธุครับสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านนะครับที่นะครับร่วมเข้ามารับชมนะครับบรรยากาศนะครับเห็นพระสงฆ์นักบวชนะครับของเราวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ของเรานะครับออกบิณฑบาตแต่เช้านะครับช่วงเช้าๆก็เห็นสิ่งไหนแล้วนะครับก็ให้บันทึกนะครับเข้าไปเป็นฝ่ายกุศลนะครับมันนะครับสะสมเขาเรียกว่าสะสมนะครับเขาเรียกว่าอะไรสะสมสมบัติสมบัติสะสมสมบัติของจิตของใจนะครับสะสมสิ่งไหนไว้เยอะๆนะครับสิ่งนั้นมันก็จะไปสะสมอยู่ในภูมิจิตภูมิใจนะครับเป็นกำลังนะครับในฝ่ายกุศลนะครับนะครับดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อเช้าก็ตื่นมาตีสามนะครับก็มาเงียบหลับไปสักระยะหนึ่งนะครับก็ง่วงนอนนะครับคุณวินยูชนเพิ่มเข้ามาอีกนะครับ100บาทนะครับน่าจะ 3,800 แล้วอนุโมทนาสาธุนะครับวินยูชนนะครับเนี่ยนะครับก็มีญาติธรรมนะครับมารับใส่บาตรเด็กน่ารักนะครับใส่นมครับคุณวินยูชนนะครับร่วมปัจจัยใส่บาตรค่าบริการ100บาทร่วมใส่บาตรให้100บาทอนุโมทนาสาธุนะครับนะครับเดี๋ยวผมช่วงใกล้ปิดไลฟ์เดี๋ยวผมจะเช็คบัญชีในยอดบัญชีอีกทีนึงนะครับขึ้นยอดเท่าไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบนะครับ วันนี้น่าจะทะลุ 4,000 นะครับน่าจะเยอะกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับคุณตาหวานนะครับถ้าได้เข้ามาที่ไลฟ์นะครับพอดีนะครับก็มีนะครับญาติโยมนะครับเขาร่วมปัจจัยให้เป็นค่ารถนะครับสนับสนุนนะครับให้คุณตาหวานนะครับเดินทางมายังวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับนะครับเดี๋ยวส่งเบอร์ติดต่อให้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้สนทนาพูดคุยกับท่านหลวงตานะครับโอ้เขามาเพิ่มอีก100บาทแล้วนะครับนะครับครูประโยงวันนี้มาไหมครูประโยงไม่น่าจะมานะครับวันนี้ครูประเหน่งไม่อยู่นะครับครูประเหน่งนี่กลับไปอยู่ที่ตากนะครับเขาช่องขาดนะครับท่านไม่ได้บวชที่นี่นะครับท่านมาฝึกมาปฏิบัติที่นี่แล้วก็กลับไปแล้วนะครับนะครับครูประโยงเมื่อคืนน่าจะปฏิบัติภารกิจนะครับในส่วนของเทคอนกรีตดึกด้วยนะครับวันนี้ไม่แน่ใจครับท่านไม่น่าจะออกมานะครับวันนี้เห็นเข้ามาแวบๆนะครับ100บาทเมื่อกี้นะครับฝากแจ้งด้วยนะครับนี่นะครับคุณยายที่อยู่ตรงบริเวณร้านอาหารตามสั่งตรงใกล้หน้าด่านนะครับก็นะครับออกมาใส่บาตรทุกวันนะครับเนี่ยคุณยายนี่ได้คุณยายชื่ออะไรนะครับขอไปแม่บุญนี่น้องพ่อเรียกแม่บุญหลวงพ่อให้เงินเดือนผู้สูงอายุเงินเดือนคนแก่เดือนละ 2,000 นะครับนี่ใช่ๆๆมั้ยครับคุณยายใช่ค่ะใช่ๆเดือนนี้ยังไม่ได้อ๋อน้องพ่อเ
หลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อมาก็คงจะมาจัดให้นะครับให้ทุกๆเดือนนะครับนะครับพอเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเรื่องเงินคงไม่น่าใช่ประเด็นหลักแต่คงเป็นเรื่องของการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ให้นะครับคนนะครับได้ อะไรนะให้สนใจศาสนานะครับให้สนใจพระสงฆ์ให้สนใจเรื่องศาสนาขึ้นนะครับท่านก็ดูแลทั้งเด็กนะครับทั้งคนแก่นะครับในช่องเม็ดบางท่านนะครับนะครับคนแก่บางท่านก็ท่านหลวงตาก็มีงบประมาณนะครับนะครับเป็นเงินเดือนให้นะครับโอ้เข้ามาอีก 1,000วันนี้สงสัยทะลุ 5,000 นะครับสำหรับค่าอาหารค่าถวายพระนะครับเข้ามาแล้วนะครับ 1,000 บาทนะก็ขออนุโมทนาอนุโมทนาสาธุนะครับฝากพิมพ์แจ้งด้วยนะครับผมจะได้อนุโมทนาสาธุให้ด้วยนะครับนะครับวันนี้คุณตาหวานไม่เข้ามาเลยนะครับว่าจะแจ้งหน่อยนะครับคุณตาหวานถ้าเข้ามาดูย้อนหลังก็นะครับติดต่อมาหาผมด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวมีญาติโยมต่างๆนะครับเขาโอนเงินมานะครับเพื่อเป็นค่ารถค่าเดินทางนะครับให้คุณตาหวานนะครับดาราตลกนะครับนะครับเห็นบอกอยากเดินทางมาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับแต่ว่าติดขัดนะครับปัจจัยอยู่ช่วงนี้นะครับนะครับเป็นธรรมดานะครับทุกชีวิตทุกสิ่งนะครับมีขึ้นมีลงนะครับเหมือนอย่างพระอาทิตย์นะครับเขาก็เปรียบเทียบกันนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับชีวิตคนไม่ยาวมากนะครับอันไหนที่สามารถทำความดีให้กันได้นะครับก็ให้ทำให้กันนะครับก็เห็นในช็อตหนังเรื่องนึงนะครับเรื่องอะไรหลวงพี่ผีขนุนหรือเปล่านะครับช่วงที่หลวงพี่ท่านมาบวช ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นนะครับต้องอยากศึกนะครับแล้วก็จะเข้าไปในโบสถ์วิหารนะครับกะว่าจะไปคุยกับหลวงพ่อนะครับว่าจะขอศึกนะครับหลวงพ่อท่านก็เลยนะครับเล่าพูดนะครับว่าการบวชเนี่ยนะครับบางคนนะครับไม่ใช่ว่าจะบวชแล้วจะได้บวชง่ายๆนะครับอยากจะบวชแทบตายก็ไม่ได้บวชนะครับเขาก็ฉายให้เห็นภาพของคนสติไม่เต็มนะครับทาแป้งนะครับยิ้มแฉ่งมานะครับคล้ายๆคุณสายันนะครับต้องขออภัยนะครับที่เปรียบเทียบนะครับนะครับก็คุณพ่อมณิษฐ์บอกว่าน็อตเป็นตัวอย่างในการให้เอาสาธุครับคุณพ่อเมื่อวานไม่ได้โทรไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่นางนะครับนะครับแต่ไม่ได้ลืมนะครับแต่เดี๋ยวจะโทรไปคุยอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีปัจจัยก็ว่าจะมอบปัจจัยไปให้คุณแม่หน่อยวันเกิดนะครับยังไม่ค่อยมีปัจจัย นะครับคิดถึงนะครับคิดถึงคุณแม่นะครับคิดถึงคุณพ่อนะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่วัดก็ไม่เคยกลับไปนะครับที่บ้านอีกเลยนะครับนะครับมีแต่พ่อกับแม่นะครับมาหาอยู่แต่ก็ไม่เคยลืมนะครับนะครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไอ้ที่มีฉายภาพไปที่มีคนกำลังจะใส่บาตรนะครับก็เอาดอกไม้เหน็บหูทาแป้งขาวๆนะครับก็สติตั้งไม่ดีนะครับก็ไม่ได้บวชนะครับเพราะเขาเปรียบเทียบว่าคนอยากบวชแล้วก็ไม่ได้บวชก็มีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะด้วยติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆอย่าง ขอไปครับแต่สำหรับคนที่ได้บวชแล้วนะครับไม่ถึงพระตอนนั้นนะครับถือว่าให้เอาเวลานี้นะครับให้ระลึกเอานะครับปฏิบัตินะครับทำคุณงามความดีถ้าได้บวชเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับคนแก่ผู้สูงอายุเจ้าคุณมูลนายอะไรทั้งมวลถ้าเห็นพระสงฆ์แล้วก็ต้องได้กราบได้ไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งยากนะครับพระสงฆ์นะครับต้องได้แบกนะครับสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับนะครับอีกอย่างนะครับหลวงพ่อนะครับอยู่ในนั้นก็พูดนะครับว่า
การบวชเองนะครับนอกจากจะเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งนัยยะนะครับที่ดึงให้นะครับญาติพี่น้องนะครับพ่อแม่วงตระกูลต่างๆได้เข้ามาใกล้ชิดนะครับวัดขึ้นศาสนามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็บรรยายไปนะครับเราก็ใช้ไปนะครับรูปแม่แก่ๆมาใส่บาตรตอนเช้านะครับด้วยความปิตินะครับหลวงพี่ท่านนั้นก็นั่งนิ่งนะครับก้มหน้าลงไปนิดนึง45องศานะครับฟังนะครับหลวงตาพูดนะครับนะครับก็บอกว่าชีวิตคนเรานะครับมันไม่ได้ยืนยาวนะครับถึง100ปี200ปี1000ปีเมื่อไหร่นะครับเวลาที่เหลืออยู่นะครับก็ขอให้ทำความดีไว้ให้กันนะครับมีสิ่งไหนที่ผ่านมาให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันนะครับเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับจะได้เจอกันอีกนะครับในไอ้ช็อตวิดีโอมันก็ซึ้งนะครับมันมีเสียงเพลงเสียงอะไรไปด้วยนะครับฟังแล้วก็ผมเองไปเปิดดูก็อยากจะถอดเสื้อตอนนั้นแล้วก็ไปบวชซะเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วมันก็เข้าถึงจิตถึงใจดีนะครับลองไปหาดูนะครับช็อตเป็นช็อตหนังนะครับเป็นซีนหนังนะครับช่วงท้ายๆนะครับก็จะมีมาใส่บาตรอยู่1 2 3ประมาณ 3-4 จุดนะครับก็จะได้ส่วนมากก็จะเน้นเป็นพวกข้าวนะครับเดี๋ยวนะครับคุณใต้ร่มกาสาวพัดฝากซื้อมะม่วงดิบ300ซื้อบักบก300นะครับเอาได้ๆๆครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะครับผมจะไปดูให้ครับบักบกนะครับบักบกแล้วมะม่วงนะครับโอเคนะครับกราบนมัสการหลวงตาและพระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกรูปขอรับอนุโมทนาสาธุครับคุณวิทยานะครับน่าจะ 4,000 แล้วนะครับยอดตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูยอดเป็ดเสร็จนะครับก็หลักๆมีระบุมาเป็นเงาะ 1,000 บาทนะครับมะม่วง300บักบกนะครับเมล็ดบกบักบกอีก200บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดปิ้งย่างร้านนี้ไปให้อีกเหมือนเดิมก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่าสะดวกในการซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นกันนะครับเพราะจะเป็นเห็นขนมหวานของหวานด้วยนะครับจะได้ครบอ๋อมีเข้ามาอีก200นะครับเข้ามาอีก200นะครับของท่านไหนก็ฝากนะครับพิมพ์ลงไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้อนุโมทนาสาธุให้นะครับแล้วก็เป็นหลักฐานต่างๆไว้ในคอมเมนต์ไลค์นะครับประสงค์ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับก็มาจากทุกภาคนะครับของประเทศไทยนะครับทั้งเหนือใต้นะครับภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนะครับภาคอีสานเราเจ้าถิ่นเองก็ไม่ได้มีเยอะด้วยนะครับมีบางส่วนเดี๋ยวนี่แหละเรานั่นแหละมาช่วยรับอดีตหน่อยมาทั้งสองคนเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดินไปซื้อของด้วยกันเอาหมดเหรอครับลุงสักบาทแล้วครับเดี๋ยวผมจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวผมจะย่างไปก่อนครับเราก็ตัวก็เอาไปไว้เราก็ย่างน้ำใหม่ไปด้วยว่าจะไปซื้อผลไม้น้ำคุณชิตะหรือเปล่าครับร่วมอีก200บาทครับคุณน้องช่วยเป็นสะพานบุญได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ดูแลให้นะครับให้ทุกบาททุกสตางค์นะครับได้สำเร็จลุล่วงนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับของทุกท่านนะครับที่
ปรารถนานะครับที่จะอนุเคราะห์ประสงค์ในส่วนของใส่บาตรเช้าผมก็จะจัดให้นะครับนะครับไม่ให้ขาดแน่นอนนะครับเจ้าบาทครับก็ที่ชุดครับอ่านี่ครับเจ้าของกันเนาะครับ10 บาทอ่าครับผมสาธุครับก็วันนี้นะครับคุณปลายฟ้ามาเพิ่มเติมใส่บาทอีก200 บาทนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจัดสรรให้นะครับนะครับก็สวัสดีคุณวิทยาครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับทำหน้าที่นะครับคอยไลฟ์กิจกรรมต่างๆของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับพยายามทำต่อเนื่องไม่ให้ขาดสายนะครับนะครับทุกวันนะครับช่วยกันนะครับกับชีจันแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับนะครับนะครับเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำนะครับนะครับก็ทำไปอย่างต่อเนื่องให้นะครับนะครับส่งภาพนะครับส่งเสียงต่างๆนะครับให้ญาติธรรมต่างๆที่รออยู่รอชมรออยู่อะไรนี้นะครับได้เห็นนะครับนะครับได้เกิดความมีปิตินะครับนะครับนะครับก็ออกมาทั้งครอบครัวนะครับวันนี้นะครับเป็นวันสงกรานต์นะครับนะครับก็เตรียมข้าวปลาอาหารนะครับปัจจัย4ต่างๆเป็นส่วนของอาหารน้ำดื่มนะครับมาใส่บาตรที่หน้าบ้านนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับครอบครัวญาติธรรมนะครับเพื่ออนุเคราะห์นะครับพระสงฆ์นะครับเรื่องของการอนุเคราะห์ทำบุญนะครับก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ดีแล้วอยู่แล้วนะครับมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับเรื่องของกุศลด้วยนะครับกุศลประโยชน์ไม่ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากต่างๆนะครับนะครับนะครับก็ถือว่าประสงค์ต่างๆนะครับที่วัดป่าวัดน้ำพระอินทร์ก็มีจำนวนเยอะนะครับในส่วนของปัจจัย4ก็ต้องเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเป็นเงาตามตัวนะครับนะครับแล้วตอนนี้กุฏิก็เร่งอยู่นะครับท่านหลวงตาก็พาไปชมอยู่ช่วงกลางวันนะครับก็จะเห็นว่านะครับกุฏิก็กำลังสร้างไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพื่อรองรับนะครับนักปฏิบัตินะครับแล้วก็นักบวชต่างๆนะครับที่จะเข้ามานะครับในอนาคตนะครับก็พยายามจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับอย่างที่ท่านหลวงตาแจ้งไปนะครับท่านหลวงตาเองก็คุณประดับนะครับร่วมใส่บาตรนะคะคุณน็อต200 บาทสาธุครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับหลังจากที่ท่านเองก็พักผ่อนนะครับมาก็หลายปีเรียกว่าฮันนีมูนนะครับภาษาชอบใช้คำว่าฮันนีมูนก็คืออยู่พักผ่อนเงียบวิเวกมาก็หลายปีนะครับท่านหลวงตาอยู่ที่ห้วยหลวงนะครับนะครับก็หลวงพ่อแขกนะครับเจ้าอาวาสเดิมนะครับก็นิมนต์นะครับ5-6 ครั้งนะครับจน7 ครั้งแล้วท่านหลวงตาก็เลยได้รับตอนนั้นท่านหลวงตาก็ได้ปรึกษากับหลวงตาหน่อยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าหลวงตาหน่อยมาเทศนาก็รายละเอียดนี่จะเยอะนะครับอยู่กับท่านหลวงตาหน่อยเพราะว่าท่านอยู่มา10 กว่าปีกับ20 ปีนะครับหลวงตาหน่อยกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์พอได้รับพอท่านหลวงตานะครับตกปากรับนะครับกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แล้วนะครับก็นะครับก็มีญาติโยมต่างๆเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนักบวชเยอะขึ้นนะครับก็ท่านหลวงตาก็บอกว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับนะครับถือว่าชีวิตที่เหลืออยู่ลมหายใจที่เหลืออยู่นะครับก็สร้างประโยชน์ให้พุทธศาสนานะครับเพราะว่ายังไงนะครับโลกกับธรรมนะครับมันเป็นของคู่กันนะครับธรรมก็ทิ้งโลกไม่ได้โลกก็ทิ้งธรรมไม่ได้นะครับนะครับเมื่อกี้เห็นแวบเข้ามาอีก200 บาทครับคุณประดับ200 บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับถ้าท่านไหนที่ผมลืมอนุโมทนาสาธุการในนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมจะเช็คบัญชีนะครับคุณปลายฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวผมพิมพ์เลขบัญชีให้นะครับสักครู่นะครับ
นะครับแล้วไปน้ำไปน้ำพีนี่ไปซื้อของใส่กันแล้วนั่งรถตู้แล้วกลับร่วมกันเลยเด้อไอ้ชื่อเจ้าของบัญชีณัฐวัฒน์ป่าวิเศษพงษ์นะครับนะครับที่ผมส่งให้นะครับเลขบัญชีอยู่ที่ท็อปปิกนะครับท็อปปิกด้านบนนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเนี่ยนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับ0018791951กสิกรนะครับชื่อบัญชีณัฐวัฒน์นะครับป่าวิเศษพงษ์นะครับนะครับเนี่ยนะครับผมปักหมุดไว้นะครับเอามือแตะๆนะครับแล้วก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะพาเนี่ยนะครับน้องๆนะครับนะน้องๆจากนายตัวเป็นลูกผู้ใดก่อนหลานยายตั้มครับอ๋อหลานยายตั้มเด้นะครับก็มีอยู่วัดนะครับช่วงนี้มาช่วยงานก่อสร้างด้วยนะครับเป็นสังกะลีชั่วคราวนะครับเด็กๆน้องๆนะครับระดับมัธยมนะครับเดี๋ยวจะพาชายให้ดูตอนนี้คณะสงฆ์ก็คือว่าเสร็จสิ้นบิณฑบาตเช้าวันนี้นะครับเบื้องต้นก็ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านก่อนนะครับที่สละนะครับปัจจัยทานมานะครับเพื่ออนุเคราะห์นะครับให้กับนักบวชให้กับพระสงฆ์นะครับของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ของศาสนาเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปช้อปปิ้งต่อนะครับบกม่วงเพิ่นอยากได้บกม่วงน้ำครับบกม่วงสุกบกม่วงดิบสุกน้ำก็ได้เอ้าถ้าคาดว่านะจะมีบกจะต้องม่วงดิบเดี๋ยวขออนุญาตเช็คบัญชีก่อนแป๊บนึงเลยครับยอดเข้ามา 5,300 นะครับโอ้โหนะครับเอาเห็นเข้ามาอีกแล้ว100นะครับเป็น 5,400 นะครับนะครับโอ้โหเข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้เข้ามาอีก200นะครับ 5,500-5,600 แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อของเลยเดี๋ยวนะครับเป็น 5,900 แล้วโอ้เข้ามาอีก200 6,000 แล้วป่ะช่วยกันซื้อของครับเดี๋ยวนี่ให้น้องๆไปด้วยกันนะครับนะครับเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งไปซื้อนะครับอาหารต่างๆนะครับนะครับเพื่อมาถวายพระแม่นใส่เสือบ่ถือทางเข้าก็เลยบ่ยังดอกโอ้ยเป็นแนวตัวจะท่วงกันแล้วเหรอเนาะใส่เสื้อผิดด้านนะครับวันนี้รีบออกมาเดี๋ยว 6,000 เลยเนาะเดี๋ยวเอาเงินออกมาก่อนโอ้ว่าไงเราซื้อไปแล้วนี่ว่า900กว่าบาทซื้อผลไม้ล้างไม้1 2 3 4 5เนี่ยนะครับแน่นอนนี่เอาอุดหนุนกระจายร้านค้าไปเรื่อยๆนะเอาขนมครกนะไอ้ทั้งหมดเท่าบาทครับนี่ขนมครกนี่นี่ครับเดี๋ยวทำไว้ก่อนแล้วกลับมาเอาทั้งหมดอันนี้หมูเอาหมูให้สักเอาหมูให้อะไรครับเอาเต็มหมูอะไรครับประมาณเท่าบาทครับนี่ทั้งหมดนี่ประมาณ300-400นี่ได้ครับเอาเบิร์ดนั่นแหละครับอันนี้นะครับเบื้องต้นเมื่อกี้ใช้ไปแล้ว1,000ก็ผมออกให้ก่อนนะครับครับแล้วก็เข้าบัญชีมาแล้วก็เดี๋ยวการให้
ของหวานให้สัก500นะครับเงาะเงาะเงาะ 1,000 ครับใช่ครับแล้วก็ส้มผลเล็กอีกสัก3ถาดใช่ญาติโยมเขาโอนมาใส่บาท 6,000 แม้วันนี้แหมญาติโยมโอนมาใส่บาท 6,000 ครับเดี๋ยวช่วยบริการนะครับสะพานบุญให้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเช็คบัญชีก่อนนะครับรอบหนึ่งมีสม3ลังครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเพิ่นจัดให้แล้วเฮาก็ยังงบไปซอยกันเนาะสม3ลังแม่นอาย่าไม่ซื้อไปเบิดล่ะสม3ลัง3ลังเดี๋ยวเช็คโอ้โหยอด 6,800 นะครับที่เข้ามาร่วมๆกันนะครับแวบเดียวเองนะครับ 6,800 6,800โอ้เข้ามาต่อเนื่องอีกแล้วสงสัยเป็น 7,000 แล้วมีเข้ามาอีก200บาทครับรถตู้ครับรถตู้นะครับเงาะก็เอาหมดเลยก็ได้นะครับพี่มันได้ไหมหมดใช่มีเยอะอยู่ขอยอดหน่อยก็นี่แหละครับหมดถาดนี้นะเข่งมันตกเข่งเท่าไหร่ครับลดให้เอา75บาทได้ครับโลเนาะลองดูครับ 1,500 ถ้า20โลนะถ้า20โล 1,500 จ้ะ20โล 1,500 ได้ๆๆครับเอามาเลยมันได้ประมาณไหนเข่งนึงมั้ย20โลนี่น่าจะเป็น18โลเข่งโลเอาเข่งนึงเลยดีกว่า18โลเป็นเท่าไหร่โมเนี่ย10โลมันจะได้ง่ายให้น้องก็ถือไปเลยมั้ย 1,350 เอ้าทำไมถูกลงกว่าเดิมจาก 1,500 เมื่อกี้จากอย่าง20โลอันนี้เหลือ18โลใช่ป่ะล่ะเอาไม่ถ้าจะเอา18โลเข่งนึงเป็นเท่าไหร่1,350 อ๋ออันนี้เยอะกว่าเข่งใช่เอางั้นเอาเยอะกว่าเข่งเยอะกว่าเข่งเนาะใช่ๆเป็น 1,500 เนาะจะทำถึงละ10โลให้เนาะได้ครับเอา 1,500 เนาะจ่ายก่อนนี่นะครับไปไหนคะตอนบอกคุณโอ๊ตมานะส้มส้มส้มด้วย3เข่งคิดให้เลยตอนนี้ครับส้มด้วย3เข่งเน้นผลไม้750บาทจ้ะ750เอา750 750ให้น้องเอาส้มไปก่อนก็ได้เนาะเอาส้มไปก่อนก็ได้ครับส้มเอารับส้มกับเจ๊แกเลยวันนี้รู้สึกว่ายอดจะเข้ามาประมาณ 7,000 นะครับเยอะมากๆนะครับของหวาน500บาทเนาะค่ะๆเดี๋ยวปนๆไปนะพี่ได้ได้ได้ปนๆค้ากันมาครับค่ะๆกลับมาเพราะว่าเพราะถ้าไม่ไหวคนเดียวหวานแล้วก็200คือบัวลอยไข่หวาน2 3 4 5นะครับ500500บาทมะม่วงโอ้นี่ไงมาเอามะม่วงอีก300ครับพอดีมีเขาฝากมามะม่วง300ครับแต่ว่าในส่วนของเม็ดกระบอกนี่ถ้าผมไม่ได้วันนี้ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดให้อีกทีนึงนะครับแต่มะม่วงได้แน่นอน300เดี๋ยวจ่ายก่อนเลย300นะเมื่อกี้เงิน 6,000 บาทนะครับหยิบออกมาก่อน 6,000 บาท1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6อันนี้นะครับเดี๋ยวจ่ายก่อนมะม่วง300ใช่ครับตอนนี้เหลืออยู่ 2,000 นะครับเหลือ 2,010 บาทตักไม่ทันองค์งบ 7,000 เดี๋ยวขึ้นมาอีก 1,000 นึงขอมาส่งก็ได้ย้ายที่มองขายลูกหน่อยย้ายใหญ่วันนี้มีเข้ามา 7,000 เนี่ยนะครับเหลืออยู่ 3,000 3,010 บาทเอาไหมไม่ก็มากบ่สวัสดีครับสวัสดีครับมาซื้อยังล่ะค่ะภูเขามาเอาบ่เขาไปวัดบ่นี่มื้อนี้ไปไปอ๋อโอเคโอเคน้ำค่ะภูเขามาซื้อน้ำอ๋อโอเคทาทานี่เด้อ
พอดีน้องๆไม่ทำการยานมันมีหม่องนั่งคนหนึ่งเออพ่อไปยังเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่าของอยู่ท่านอยู่ดอกเพราะว่ากระถารถเพราะพระเต็มรถอยู่ตอนนี้แม่คุณหนึ่งแต่ว่าพ่อยังดอกมันไปได้อยู่ดอกเอาดอกไม้นะครับเอาพวงมาไล่จักบาทครับเนี่ยพวงหนึ่งเนี่ย60บาทเอาพวงหนึ่งครับเดี๋ยวเจ้าฝากไปหาครับ60บาทหมูแดดเดียวนะครับปลาเผาซุปต่อไปเนาะครับเอาไงนี่ครับ3ตัวนี่แหละ350 350เนาะแม่ครับปลาตัวจักบาทจะไปถวายพระตัวใหญ่นี่120นานบวกมาเลยครับร่วมกันนี่ครับ120 204นี่304รถเต็มไปครับไปอย่าไม่ไปเดี๋ยวนี่ย่างไปบอกเพิ่นไว้อยู่ใส่มือไปยังไปเลยมันอยู่ไหนมั้ง5เป็น609 609ทาน310บาทค่ะมีไหมยังไม่ได้มาไปแล้ว 1,000 บาทเท่าไหร่นะตอน300 310จะค่านี่ให้พอดีอันนี้350ขาดมั้ยบ่ขาด50บาทบ่ขาด550บาทใช่มั้ยผมต้องให้อีกมั้ยไม่ให้600กว่าเองต้องปลาด้วยคนละ300กว่าบาทอ้าวเหรอโอเคโอเคเข้าใจแล้วคนละ300โอเค304เป็นโอเคอ่ะ310บาทมั้ย10นะ890เท่าไหร่มาได้เลยครับขนมครกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่200บาทนะครับเหลืออยู่ 2,115บาทนะครับขออนุญาตไปถวายหลวงตานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพระสงฆ์ชุดสุดท้ายที่มาหาผมนะครับท่านจะไม่ทันนะครับน้องขึ้นรถแล้วไปน้องไหนน้องผู้ชายบ่หันบ่เห็นบ่มาแน่เขาบ่มีบ่ขึ้นรถแม่เขาบ่ได้ยางมาบ่เดี๋ยวแป๊บนึงก็ได้แล้วเนาะหลานพญาตั้มแม่โอ้ยบ่มาบ่ก่อนบ่คือแม่นยางกลับรถเหรอปุ๊เดี๋ยวแป๊บนึงได้โอ้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปถวายท่านหลวงตาให้นะครับก่อนฉันนะครับนี่นะครับผมก็พยายามนะครับบริการให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับตอนนี้ด้วยครับเดี๋ยวพระสงฆ์จะฟังยังจะรอนานนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับฟังนะครับระวังปิดยังท้ายเอาปิดแล้วท้ายเปิดปิดได้ไหมท้ายโอ้ยโอนมา7-8 พันคุณนะครับมึงนี่ครับเดี๋ยวเอาไปถวายต่อโอเคครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมต้องต่อกันที่ไลฟ์บรรยากาศไลฟ์สดศาลาด้วยนะครับสวัสดีครับ